ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Top of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีกันค้าครับครับกิตติทัศน์ปิยบุตรพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าดูไม่ทันนะครับมีรายการอีกขั้นนึงวันอังคารเช้านะครับ7 ถึง 8 โมงแล้วก็ช่วงเย็น3 ถึง 4 โมงเย็นครับครับทางทวิตเตอร์ Channel ทวิชั่น691ครับซึ่งก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะนำเรื่องราวของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ตลอด1 สัปดาห์มาเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าคนในวงการเราทำอะไรกันบ้างรวมถึงแกะกล่องเด็ดๆจากอาจารย์นันท์ตอบคำถามความรู้รถสวยๆจากพี่น้องคุณผู้ชมค่ะจะรวมอยู่ใน1 อาทิตย์นี้ที่1 ครั้งเราจะเจอกันสักทีนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคนในวงการเครื่องเสียงเขาไปทำอะไรกันบ้างไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาคุณไปชมกันที่งานมอเตอร์โชว์ปี2016ของคนในวงการเครื่องเสียงเริ่มต้นกันที่เจ้าพ่อยักษ์ใหญ่อย่าง Rocket Sound ที่ร่วมมือกับ Pioneer ซึ่งไม่เคยทำให้เราผิดหวังไม่ว่าจะเป็นขนาดของบูธที่ใหญ่ที่สุดในงานความสวยงามของพิตตี้และการเปิดตัวหน้าจอรุ่นใหม่ของ Pioneer ในรุ่น AVH-X8850BT ทำให้การร่วมงานระหว่างสมาร์ทโฟนกับรถยนต์ของคุณฉลาดมากขึ้นถัดมาคืออัลไพน์ที่มาพร้อมกับรถเดโมคาร์และสินค้าในสไตล์อัลไพน์เรียบรูดดูดีเน้นที่คุณภาพสูงสุดของเสียงพร้อมกับโชว์พิเศษจากพิตตี้ที่ถูกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีบอกเลยว่าโชว์นี้น่าสนใจไม่แพ้กระแสชักกระตุกของปีที่แล้วกันเลยทีเดียวขยับมาอีกนิดกับมิราดออดิโอที่บอกเลยว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอินเทอร์เฟซที่จะทำให้จอรถคันเดิมของคุณที่ทำอะไรไม่ได้เพิ่มเติมความอัจฉริยะเข้าไปแถมมาด้วยกระแสดังกันทั้งประเทศกับการเปิดบูธสุดเซ็กซี่จากเชอร์รี่3โคซึ่งเวลานี้บอกเลยว่าไม่ว่าจะคนในวงการหรือนอกวงการไม่มีใครไม่รู้จักร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มิราดออดิโอถัดมาอีก1 บูธที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ต้องบอกเลยว่าขอต้อนรับถึงจะเหมาะกว่ากับครั้งแรกในมอเตอร์โชว์ของร้าน Power Sound V9 ชลบุรีซึ่งบอกเลยว่างานนี้ถ้าคุณไม่เก่งจริงโซนี่ไม่เชิญคุณมาออกงานมอเตอร์โชว์แบบนี้แน่นอนเป็นยังไงคะกิจกรรมแน่นทุกคนต้องไปรู้คืออยู่ในงานนี้รถสวยๆพิตตี้สวยๆนะคะพิตตี้สวยๆเน้นพิตตี้เป็นมอเตอร์โชว์2016ไม่หรอกคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นสีสันคุณจะได้ไปสัมผัสกับแทนที่จะไปล็อกเก็ตก็จะได้เจอแค่ล็อกเก็ตไปงานนี้เจอล็อกเก็ตเจอมิราดเจอเคนวูดเจอโซนี่เจออะไรอย่างนี้ก็มีการเชิญชวนคนในวงการนะครับไปเที่ยวมอเตอร์โชว์กันไปดูทั้งรถไปดูทั้งเครื่องเสียงจะดูพิตตี้ด้วยก็ไม่ว่าเดี๋ยวเป็นของแถมแล้วกันถือว่าเป็นน้ำจิ้มเหรอไม่ใช่ค่ะอาหารตาน้องว่าเป็นเรื่องหลักนะไปดูสิอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็สปอนเซอร์หลักของรายการเราเช่นเดียวกันกับช่วงของเอาไพรีพอร์ตไปชมกันค่ะกลับมาสู่ช่วงของเอาไพรีพอร์ตค่ะข้าศัพท์ครั้งนี้นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างเวทีเสียงนะครับวันนี้ H800เนี่ยเราจะมาช่วยคุณว่ามันจะสามารถช่วยคุณในเรื่องของการสร้างเวทีเสียงยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำรถ SQ นะครับเรากล่าวถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องของจุดตัดเรื่อง Equalizer มาหมดแล้วนะครับพอรถคันนึงเราปรับแต่งทุกอย่างได้อย่างถูกต้องเราจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแต่ว่าในเรื่องของ SQ จริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกำหนดให้ภาพของเวทีเสียงเนี่ยเคลื่อนมาอยู่ตรงหน้าเราครับโดยปกติรถทั่วไปถ้าหากว่าการติดตั้งในระบบปกติซึ่งเป็นสเตโรซ้ายขวาเนี่ยเรามักจะพบปัญหาว่าเวลาเรานั่งอยู่ฝั่งคนขับเสียงคนร้องมักจะเกาะอยู่เสาขวาของคนขับส่วนคนนั่งอยู่ฝั่งซ้ายเสียงคนร้องก็จะเกาะอยู่เสาซ้ายผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารคราวนี้ในการทำการปรับเวทีเสียงเนี่ยมันต้องมีการกำหนดกันว่าเราต้องการให้คนขับเป็นจุดที่ฟังที่สุดหรือว่าให้ผู้โดยสารฝั่งซ้ายเป็นจุดที่ฟังที่สุดหรือว่าจะให้คนนั่งหลังเป็นจุดที่ฟังดีสุดคือใครใช้รถบ่อยจะเซตให้ใครฟังใช่คือจะให้ผู้บริหารนั่งหลังฟังหรือเราเป็นเจ้าของรถฟังเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดให้เกิดภาพของเวทีเสียงที่ดีสุดจะให้ใครฟังเนี่ยใน H800 จะมีฟังก์ชันเขาเรียกว่า Auto Time Correction นะครับเป็นการกำหนดว่า
คุณจะให้ใครฟังดีสุดให้เสียงคนร้องมาปรากฏอยู่ตรงหน้าของคนที่เราต้องการให้ฟังพอบอกออโต้เนี่ยฟังดูแล้วมันจะง่าย มันจะดูไม่ยากนะคะใช่ไหมอันนี้พี่ว่ามันเหมาะสำหรับพวกยูเซอร์นะที่คนใช้รถทั่วไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ง่ายเราไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรสำหรับอย่างนักแข่งเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เป็นระบบแมนนวลที่มานั่งวัดนั่งคำนวณค่าใช่ไหมแต่ตัวนี้นี่คือสำหรับยูเซอร์ที่ไม่รู้อะไรก็สามารถที่จะทำได้เลยคือการเซตออโต้เนี่ยต้องบอกมันเหมาะกับยูเซอร์อย่างที่คุณหนองว่าเพราะว่ามันการกำหนดจุดให้จุดการฟังแค่หนึ่งจุดให้กับใครที่เหมาะสมอยากให้ใครฟังก็กำหนดจุดนั้นแต่ถ้าใช้ในงานแข่งเนี่ยการสร้างเวทีเสียงในสนามแข่งภาพของเวทีเสียงในสนามแข่งกับใช้กับยูเซอร์บางทีมันอาจจะแตกต่างกันมันต้องละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดกว่านี้ครับซึ่งตอนนั้นอาจต้องใช้ฝีมือในการคำนวณระยะทางอย่างละเอียดแล้วใช้การปรับแต่งแมนนวลผสมเข้าไปด้วยหรือถ้าเก่งปรับคือถ้าเก่งในการปรับแต่งแล้วอาจจะไม่ใช้ออโต้ไทม์ก็ได้อาจจะใช้การคำนวณทั้งหมดเลยนะครับวัดระยะทางจริงแล้วเรามาเซตด้วยแมนนวลซึ่งเฮด800เนี่ยก็มีทั้ง2แบบได้ทั้ง2แบบครับได้ทั้งออโต้ทั้งแมนนวลเลยแต่สำหรับหนูถ้าเป็นยูเซอร์หนูก็ออโต้ง่ายกว่าขนาดขับรถหนูไม่เกี่ยวออโต้ไม่ได้เกี่ยวกับเลยโอเคก็เรื่องออโต้เนี่ยเราเคยพูดถึงการเซตออโต้ EQ มาแล้วนะครับรถ EQ ก็ออโต้อยู่ใช่นั่นก็ออโต้อิมพินต์ EQ นั่นก็ออโต้นะครับคราวนี้พอถึงไทม์คอลเลกชันก็ออโต้เช่นเดียวกันเอาละครับเรามาดูว่าวิธีการเซตแบบง่ายๆเขาทำกันยังไงนะครับก่อนอื่นมาดูถึงหน้าตาตรงนี้นิดหนึ่งเรายกตัวอย่างตั้งแต่ต้นว่าเราสมมติในรถคันนี้เราวางระบบเป็นควอดแอมก็คือมีทวิตเตอร์มี3นิ้วมี6นิ้วมีซับครับเน้นแบบ SQ จริงๆเลยนะครับในรถจริงเนี่ยเราจะพบว่าตำแหน่งลำโพงแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากสมมุติถ้าเราเอาเน้นว่าเอาคนขับเป็นจุดหลักก่อนแล้วกันว่าเราต้องให้คนขับเป็นผู้ฟังที่เสียงดีสุดนะครับเราจะพบว่าตำแหน่งคนขับกับระยะทางถึงลำโพงแต่ละตัวเนี่ยมันจะใกล้ไกลไม่เท่ากันใช่ครับเพราะนั้นถ้าเรานั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราไม่ปรับไทม์เสียงคนร้องก็จะเกาะอยู่ที่ข้างเสา A ตรงนี้เสียงฟังอันไหนใกล้หูเราก็จะถึงเราไวกว่าถูกต้องเพราะนั้นในหลักการทำคอลเลกชันก็คือจะทำการปรับแต่งให้ระยะทางของลำโพงทุกตัวห่างคนขับด้วยระยะทางที่เท่ากันห่างคนขับไม่ใช่ว่าอันไหนใกล้แล้วก็ดึงเข้ามาใกล้อีกเหมือนมาล็อกใส่หูคุณแบบนั้นไม่ใช่คือด้วยหลักการอาจารย์จะอธิบายก่อนจะใช้เรื่องออโต้ก็คือว่าเมื่อคนขับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราจะพบว่าลำโพงฝั่งซ้ายทั้ง3ตัวเนี่ยจะอยู่ไกลลำโพงฝั่งขวาจะอยู่ใกล้ใช่ตามหลักการเขาจะดึงให้ลำโพงตัวนี้ไกลออกไปตัวนี้ไกลออกไปไกลออกไปเท่ากับระยะทางตัวที่อยู่ไกลที่สุดคือเรายึดตัวที่ไกลที่สุดเป็นหลักเอาตัวที่ไกลที่สุดเป็นหลักครับนะสมมุติว่าถ้าหากว่าซับตัวนี้อยู่ไกลที่สุดมันก็จะยึดตัวนี้ไกลที่สุดแล้วก็ดึงปรับเพิ่มระยะทางให้กับลำโพงตัวที่อยู่ใกล้เข้ามาเพิ่มระยะทางเข้าไปให้เท่ากับตัวที่ไกลที่สุดก็เหมือนเวลาเราไปนั่งฟังในห้องฟังเพลงหรือว่าในห้องเครื่องเสียงบ้านอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะต้องอยู่ไกลเราแล้วเราอยู่มีเราเป็นเซ็นเตอร์มีเราเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเสียงจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าคนขับตรงนี้ไม่ใช่เกาะอยู่ข้างเสานี่คือหลักการของเขานะครับเอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับออโต้ไทม์โพซิชันเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าทำไมมันง่ายเกินไปหรือเปล่าทำไมพูดกันดูเหมือนง่ายมากแค่แบบเซตเอาไปมันง่ายจริงๆมันง่ายจริงนะครับคือพูดนี่ดูเหมือนง่ายทำง่ายกว่าทำง่ายกว่านะครับมาดูซิมันใช่อะไรบ้างคะอาจารย์การปรับออโต้ไทม์ยังอยู่ในโหมดของออโตเมติกเมชเชอร์เมนต์ครับเราเห็นว่าตรงนี้ยังอยู่ในโหมดของออโตเมติกเมชเชอร์เมนต์เราจะมาคลิกที่ออโต้ไทม์คอลเลกชันเซตอัพตรงนี้ครับพอเรากดเซตอัพมันจะขึ้นหน้าต่างแรกมานะครับบอกให้รู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ออโต้ไทม์คอลเลกชันกับพวกรถ EQ หรือ Impin นะครับเมื่อเราเห็นภาษาอังกฤษก็จะแบบว่ายากเครียดอะไรเงี้ยแต่เขาใช้ศัพท์ง่ายคือตรงนี้ผ่านไปเลยกดโอเคเลยกดโอเคเลยอะไรก็ใช่กดโอเคก่อนนะครับพอกดโอเคปั๊บจะหน้าที่2ก็จะโชว์มาบอกให้เราทำอะไร1 2 3 4 อันดับแรกก็คือDefeat Off ก็คือปุ่ม Defeat ต้องตั้งเป็น Off นะครับจอดรถไว้ในสถานที่เงียบๆนะข้อที่2ข้อที่3ประตูหน้าต่างซันรูฟปิดให้หมดนะครับอันที่4ฟิกไมโครโฟนที่จุดที่เราต้องการฟังก็คือเอาไมโครโฟนไปตั้งที่ตำแหน่งหัวหมอนของคนขับคนขับนะครับอันที่5นะครับเสียบไมโครโฟนเข้าไปที่
H800 มันจะมีไมค์วางหัวส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นแจ็คเสียบเข้าที่ตัว H800 นะครับแล้วก็ไปหมุนปุ่มความที่กุญแจ ACC เอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นออกจากรถอีกป่ะเนี่ยเหมือนกันกดภายในกดสตาร์ทแล้วออกจากรถแล้วปิดประตูแล้วก็รอ10 วินาทีเท่านั้นเองเห็นไหมบอกว่ามันง่ายกว่าที่ใบจริงๆนี่คุณผู้ชมหนูยังพูดไม่จบเลยนี่เขาทำงานจะเสร็จแล้วนะเนี่ย5 4 1ตึงเรียบร้อย10 วินาทีจริงๆแล้วคุณผู้ชมนะครับเราเคยจับเวลากันจริงๆว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใช้เขาก็บอกว่า16 วินาที measurement complete คือการวัดสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครับหน้ากดโอเคโอเคเท่านั้นเองจบเราได้เสียงดีที่สุดมาอยู่ตรงฟังตอนนี้บนจอความจริงแล้วบนจอควรจะต้องโชว์ตัวเลขของระยะทางนะครับแต่ว่าเป็นเพราะตอนนี้มันเป็นโหมดของการเดโมมันไม่ได้วัดจริงมันเลยพบว่าทุกอย่างเป็นศูนย์หมดแต่ถ้าคุณนำไปใช้จริงๆระยะทางเวลาจะขึ้นมาบนหน้าจอพอเราเซตเสร็จจะพบว่าที่ตำแหน่งคำว่า time projection จะขึ้นว่าอ่อนเข้ามาแสดงว่าตอนนี้ time ถูกเซตเรียบร้อยแล้วหนูถามว่าอันนี้เขาสามารถเมมโมรีได้เพราะฉะนั้นเราวัดได้เลยไหม4ที่แล้วก็เมมไว้ได้ไหมตัวนี้สามารถทำได้นะครับทำได้ใช่ไหมก็คือแล้วH800 สามารถเมมโมรีได้รู้สึก6เมมโมรีนะครับคุณอาจจะเซตว่าเอาละคนถ้าคนขับคนเดียวไว้เมม1เซตไว้ให้อะไรมีผู้ใหญ่นั่งด้านหลังให้เขานั่งฟังเพราะเซตเป็นเมม2เราก็เซตเอาไว้หลายจุดแล้วก็เมมโมรีไว้อย่างผู้ใหญ่คือภรรยาภรรยานั่งหลังชี้นิ้วอยู่นะครับมันแปลว่าทุกบ้านน่าจะเป็นผู้ใหญ่สุดคือเป็นภรรยาหมดเลยเนาะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของtime collection มันมีจุดหนึ่งที่จะต้องใช้คู่กับออโต้ตัวรถ EQ นะครับก็บอกว่าหลังจากที่คุณทำเซต time เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาทำรถ EQ ใหม่ทำอีกรอบนึงต้องทำอีกรอบนึงนะครับอ๋อเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เสร็จอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนค่อยเซ็ตแล้วค่อยเซ็ตก็เหมือนคราวที่แล้วที่อิมพินเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลด EQ อีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ลด EQ นี่เหมือนทำขั้นตอนสุดท้ายเลยคือคุณเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยหมดที่อาจารย์บอกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เซ็ตขั้นตอนสุดท้ายคือลด EQ นะครับแล้วก็เปิดปิดประตู10 วิเองแป๊บเดียวครับนี่ก็อย่างที่บอกว่าคำว่าออโต้ของ H800 มันง่ายจริงๆนะครับนี่ก็เหมาะสำหรับยูเซอร์ที่ไม่ต้องเสียเวลาคือไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณหรือต้องมากรอกค่าเองต่างๆพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีการกรอกแบบแมนนวลหรือตัวช่วยการกรอกแบบแมนนวลเนี่ยมันยังของอัลฟายังมีตัวช่วย value input ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหน้าว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดโอ้โหคุณผู้ชมค่ะพอแบงค์บอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันที่เหมาะกับยูเซอร์จริงๆเอาไว้สำหรับถ้าเกิดร้านติดตั้งเครื่องเสียงเซตมาไม่ถูกใจคุณผู้ชมเซตเองได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันที่อาจารย์บอกว่าถึงแม้เป็นแมนนวลก็ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดจะไม่ยากขนาดไหนครั้งหน้าห้ามพลาดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมเขาเรียกหนึ่งฟังก์ชันที่ยูเซอร์ได้ใช้อันนี้เหมาะกับยูเซอร์จริงๆหนูชอบมากคุณผู้ชมเอาไว้ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมชอบมากกว่าอาจารย์พูดเยอะจนเหนื่อย อาจารย์บอกว่าอย่าฉันพูดเยอะแต่ลืมไม่พูดไป พักกินน้ำก่อน พักกินน้ำก่อน เดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นรอคุณผู้ชมอยู่ไปดูสิว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้คุณเสียตังค์กันบ้างไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับชุดปอสุดคุ้มในงานมอเตอร์โชว์ปี2016จากบูธของRocket Sound เพื่อเป็นการสัมมนาคุณลูกค้าเริ่มต้นด้วยเครื่องเล่นจอรุ่นใหม่ล่าสุด Pioneer AVH-X5850BT พร้อมด้วยชุดลำโพงชั้นนำจากเยอรมัน Rainbow จำนวน2คู่และ Subbass Box Prism CS8M2 ขนาด8นิ้วพร้อมแอมป์ขยายในตัวลดเต็มแม็กทั้งชุดในราคาพิเศษเพียง 29,800 บาทแถมฟรีกล้องบันทึกหน้าหรือกล้องมองหลัง
และโปรที่2จาก Rocket Sound กับโปรโมชั่นสำหรับรถ Toyota Velfire, New Fortuner, New Pajero หรือรถประเภท SUV ประกอบไปด้วยเครื่องเล่น Pioneer AVH X8850BT รุ่นท็อปสุดพร้อมจอเพดานขนาด15นิ้วจอภาพ HD เชื่อมสัญญาณเข้าแอมป์ปิซึม SQ4 ขับลำโพงกลางแหลม Rainbow SLC 6.2 จำนวน2คู่และแอมป์ปิซึม SQ1 ขับซับ Rainbow SLS 10รวมงานออกแบบตู้ซับในราคาพิเศษเพียง 99,000 บาทแถมฟรีจูเนอร์ดิจิตอลจาก Pioneer GEX 2850 DVT 2ระบบ2จูเนอร์มูลค่ากว่า 11,000 บาทนอกจากนี้ยังมีชุดโปรโมชั่นซาวด์เทสกว่า20ชุดให้เลือกในหลากหลายสไตล์เสียงและหลากหลายงบประมาณยังไม่หมดเพียงเท่านี้เอาใจแฟนๆของ Rocket Sound ภายในงานสามารถผ่อนดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง6เดือนรวมถึงของสัมมนาคุณมากมายมอเตอร์โชว์นี้พลาดไม่ได้กับบูธของ Rocket Sound โอ้โหหายเหนื่อยหรือยังคะอาจารย์โอเคครับโอเคแล้วใช่มั้ยคะงั้นก็ไปเสียตังค์ซื้อหายเหนื่อยละเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ได้เหนื่อยต่อแน่นอนอดใจรอสักครู่เดียวความรู้ดีๆจากอาจารย์นันท์รออยู่แล้วก็รถสวยๆจากพี่หน่องเช่นเดียวกันสักครู่เดียวค่ะ